อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับดูดราฟต์กันน่าสนใจแล้วเพราะว่ามีผีป้าโผล่มานะอันนี้เป็นแมตช์ของทีมที่มีสกอร์ 2-1 ครับทันราพบกับแอซูเรเป็นวันที่5แล้วนะของสวิสราวกรุ๊ปสเตทสวิสราวกรุ๊ปสเตทแดกเวลาไปเยอะมากๆเลยสำหรับรายการนี้แล้วก็ทันราชุดนี้ครับผมให้ว่าเป็นทันรา 60% นะครับเพราะว่าทันราชุดนี้ยังไม่ใช่เพลเยอร์ครบนะเป็นทันรา 60% สแตนด์อิน2คนคือพี่แชทแครี่เทียร์2ตลอดศกของเรานะครับกับมิดวันที่จู่ๆก็ได้กลับมาเล่นแต่ถ้าเล่นดีมากเกินไปแล้วก็ระวังลอนอฟครับผมอาจจะหลุดจากตัวจริงได้มาสแตนด์อินเพราะว่าไอ้เพลเยอร์หลักยังมาไม่ได้นะแครี่จะเป็นไนท์ฟอลแล้วก็มิดเลนจะเป็นลอนอฟเป็นทีมที่เตอร์ดิทีออกมาจากลิควิดนะครับทันทีที่ได้แชมป์เพราะว่าอยากจะทำทีมที่ตามใจตัวเองก็คือตอนนี้เตอร์ดิทีเป็น CEO ของทันด้าแล้วไม่ใช่ CEO แบบ CEO แท้ๆนะแต่เป็น CEO แบบว่าคุมทีมอะทำทีมตามใจตัวเองแชนดาร์ฟก็จะถือว่าตามใจเตอร์ดิทีด้วยเหมือนกันตอนนี้เห็นทันด้าเขาชอบเล่นบาวตี้นะทั้งซับ4ซับ5เลยก็เป็นฮีโร่ที่เป็นกระแสในแรงช่วงนี้แต่ว่าในแข่งนี่คนละเรื่องนะครับนี่ตอบแชทบูซุนาวีบอกว่าที่พ่อตายเออน่าจะใช่ถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้เผื่อใครแบบตามไม่ทันอันนี้พูดถึงอนิเมะเรื่อง The Major นะเพลงเปิดดีเพลงเปิดดีอันนี้เป็นนากาซับ5ลูน่าแครี่ปักมิดและ Death Prophet of Lane ขาดซับกดบาวตี้มาเลยไหนๆก็ชอบเล่นบาวตี้แล้วอ๋อโดนแบนแล้วครับเรียบร้อยในเฟสแรกเลยครับอัสูเรแบนไปแล้วอัสูเรเป็นไจโรแซนคิงมิดดาร์กเซียออฟเลนคอกซับซับอะไรซับ4ฟินิกซ์ซับ5โอ้โหดาร์กอัสูเรแม่งโคตรดาร์กจีเลยอ่ะมันคือดาร์กที่แบบว่าจะให้แครี่ทำดาเมจอ่ะแล้วก็มิดกับออฟเลนเป็นตัวเปิดก็คือดาร์กเดิมๆตลอดศกที่กูชกทีมจีนเว้ยแบบคุณไปร้านอาหารจีนคุณก็พอจะเดาได้ว่ามันมีอะไรเสิร์ฟบ้างอ่ะมันคือแบบนั้นเลยเว้ยส่วนทันด้าได้ยินเป็นฮะอะไรนะเมื่อกี้กูได้ยินเสียงแพนโกเหรอชี้อ่ะเอาละเตอร์ดิทีแล็บไม่หยุดเลยว่ะแม่งทำเหมือนตอนอยู่ลิควิดแต่เปลี่ยนจากตัวเองแล็บเป็นให้ซักซ่าแล็บแทนเชี้ยอะไรเนี่ยงงดิอัสูเรทุกคนงงแน่นอนเชื่ออะไรวะเดธโปรเฟตซับ4มันเป็นแบบไหนวันนี้ก็หมดดูแข่งเหมือนเดิมนะดันไม่ได้สนใจเลยครับมันยังไม่คลิกสำหรับผมอะไม่ว่าจะเป็นเพลงเปิดหรืออะไรก็ตามแต่ก็เพลงเปิดก็ดีร้องโดย Creepy Nut ใช่ไหมแต่ว่าผมเฉยๆแต่ข้อดีของอนิเมะกีฬาคือมันมีประโยชน์จริงมันทำให้เราดูอนิเมะไม่ใช่ดูอนิเมะดูกีฬาเข้าใจเฉยเลยแบบเราอาจจะไม่สนใจกีฬาเรื่องกีฬานี้เลยอะแต่พอเราไปดูอนิเมะกีฬาเรื่องนี้ใช่ไหมที่เป็นประเภทนี้ก็เลยทำให้เราดูกีฬานั้นเป็นไปด้วยโดยปริยายเราอาจจะแพช TI แล้วครับแต่ปรับแค่นิดเดียวผมกำลังคิดว่าเขาเอา Dead Prophet ไปเล่นซับเพราะว่ามันเจอไจโรหรือเปล่าคือประมาณว่าถ้าเป็นไจโรเจอกับ DP อ่ะ DP เป็นตัวที่แบบเราจะต้องยืนเลนให้ผ่านใช่ไหมดูดเลือดฝั่งตรงข้ามก็คือเราจะต้องไม่โดนรีดามเมจถ้าอยู่ในเลนซึมๆนี่คือดีมากฝั่งตรงข้ามดามเมจไม่พอแต่พอเป็นไจโรมันไม่ใช่ไงไจโรมันอัพบาลานซ์ไถแล้วมันทำให้ Dead Prophet ระเบิดได้เขาเลยมองว่า DP อาจจะไม่ดีก็เลยโยก DP ไปเล่นซับอันนี้คือที่ผมคิดนะอย่างแพนโกมันยังมีสวอชมันยังมีชิลด์คราชมันยังทนดาเมจได้ระดับหนึ่งแต่มันก็มีความโลภค่อนข้างมากนะกับการที่เอา DP ไปเล่นซับมันก็เคยมีครับทีมจีนเล่น DP ซับ5อะไรเงี้ยแต่กฎหลักของการเป็น Death Prophet คือเราต้องยืนได้ไงถ้าเรายืนไม่ได้มันก็เป็นแค่ Silencer อะก็แค่โยนใบอะSeconds to battle.
จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะสำหรับ Dota 2แต่ว่าเกมนี้น่าสนใจทันทีครับเพราะเป็น DP ซับทางด้านของ Azure Facet น่าสนใจเป็น Gyro Cooldown 2แล้วก็มีอะไรอีกบ้าง Clockwork Facet Hookshot บวกกรอยเพื่อนส่วน Deprofet เป็น Facet ปาใบ้สโลนะนี่ไม่ใช่ Facet เสริมถึกนะครับก่อนหน้านี้แบบคนพูดถึง DP ในฐานะตัวคอนเยอะนะเพราะว่า Facet เสริมถึกใช่ไหมแต่นี่เป็นฟาเซตไบสโลครับเรามาถึง3คนมาทำลายกระแสคลิปเลนล่างก่อนสำหรับทันด้านของ Azure อยู่ Radiant นะครับส่วนทันดราอยู่ดายนะที่ผมไม่ได้ดูทันดราก่อนหน้านี้เลยไม่เลือกคู่ทันด้ามาเลยเพราะว่าทันด้ามันยังไม่ครบทีมนี่แหละก็เลยแบบเฉยๆคือถ้าสแตทอินมันน่าสนใจมันก็จะอยากดูเว้ยสแตทอินมันไม่ได้น่าสนใจดิเราถึงไปดูนาวีไงวันนี้ก็คือลืมเลยเคยเล่นมุกไว้แล้วแบบลืมเรื่องนี้มีคนคอมเมนต์ในเพจบอกว่าวันนี้ OG แข่งแล้วนะกูยังไงวะอ๋อใช่ๆๆใช่วันนี้เรามียูรากิกับ BCM ไงมียูรากิกับ BCM ว่าถ้า OG แข่งใช่ก็อย่าลืมมาดูด้วยนะครับสำหรับแฟนๆ OG โอ้โหแล้วพอจ่ายออฟเสร็จปุ๊บโดนพี่ฮันส์จี้ทันทีแต่เลนกลางก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเป็นเลนแลกฟาร์มไม่ใช่ถ้าพลาดตายคือเป็นความผิดพลาดที่ค่อนข้างมหันต์ทีเดียวส่งพี่ดาวเคราะห์ครับมาสู้กับดิจิมอนครับผมไถสู้กับพี่แชทตอนแรกก็สู้ไหวครับ 1-1 แต่พอเขารวมพลังกันเป็น2ก็คือสู้ไม่ไหวนะโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับพี่ดาวเคราะห์นี่คือการเทรดที่โอเวอร์เกินไปนะเวลาเล่นซัพพอร์ตเมเลมันต้องรู้ขีดจำกัดตัวเองว่าทำได้ขนาดไหนอันนี้คือมากเกินไปในระดับที่แจกเฟิร์สบลัดเลยส่วนเลนล่างของทันด้านี่ขอแค่แบบไม่แพ้ไจโรพอขอแค่เลนเสมอพอเพราะไจโรมันอยากได้คิวในเลนฟิลลิ่งกับไควีเวอร์ถ้าเราผ่านช่วงเลนไปได้ก็โอเคคุณอาจจะเคยเห็นแบบ DP ซับ5ในเลนที่แบบเจอพวกออฟเลนจืดๆนะนะออฟเลนที่แบบไม่ได้กดดันอะไรก็คือแบบยืนผ่านเลนได้แต่พอเป็นแบบโอ้โหใจโลนี่ก็ไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวจะมีดูดเลือดแล้วตามใช่ไหมจ่ายดูดเลือดไปทีแบบคูลดาวน์40วิแล้วถ้าเราอัพดูดเลือดนำใช่ไหมเพราะเราเป็นซัพพอร์ตใช่ไหมสกิลฟาร์มเราก็จะไม่มีแล้วส่วนมาก DP ซับมันจะเล่นดูดเลือดกับใบฉะนั้นสกิลทำคลิปอย่างคลิปซ้อมก็จะไม่มีดูทรงแล้วน่าจะเป็นซับ4ครับซับ5ช่วยกันซื้อออร่านะโหคิดไม่ออกเหมือนกันว่า DP มันจะซื้ออะไรไม่เห็นแบบคนเล่นคิดว่าน่าจะเป็นโซลาร์เคสบานๆไว้ก่อนแล้วกิมเมอร์เคฟโซลาร์เคสและดาเมจเวทเยอะด้วยสำหรับเกมนี้ของอัสเรย์ก็คือต้องมีไปซึ่งช่วงที่เทอร์ดิทีเขาไม่ดื้อเนี่ยเขาก็จะซื้อไปครับเหมือนช่วงที่เขาได้แชมป์ทีไอต้องตัดริยาดมาสเตอร์มาเขาเลิกดื้อไว้ไงแต่ถ้าเขากลับไปเป็นคนเดิมเหมือนตอนช่วงต้นปีที่แล้วก็คือแม่งดื้อมันก็จะฟาร์มแบบซื้อของให้ตัวเองอย่างเดียวทันด้านี่ก็2 OG เก่าอ๋อใช่ซักสร้างอเมทวันจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นแฟน OG อ่ะชอบถามบอกว่าไม่มี OG แข่งเลยครับช่วงนี้แล้วจะเชียร์ใครดีโอ้มีทีมให้เชียร์เต็มไปหมดนะครับมีแต่เพลเยอร์ OG ทั้งนั้นอยู่ทุกที่แค่คุณเป็นแฟน OG ช่วงยุคไหนแค่นั้นเองถ้าคุณดู OG มานานคุณก็จะแบบว่าโอ้โหมันมี OG แบบว่าหลายรุ่นมากๆจำได้หมดอ่ะ นับ 2.5 ด้วยเพราะตอนนี้ทีเคยสแตนดินนั้นอย่าไปนับเลยเอาอีกแล้วครับคุณดาวเคราะห์โอ้โหมีวักคุ้มช่วยพลิกจังหวะหนึ่งไว้ไม่งั้นเดี๋ยวทางด้านแพเน็ตตายฟรีนะตายแบบที่แรกอะไรไม่ได้เลยเลนบนก็เป็นแรกฟาร์มแล้วก็ไม่ได้เห็นไอ้ดาร์คเซียมานานแล้วนี่ดาร์คเซียเคาน์เตอร์ลูน่าครับตรงไปตรงมาแพเน็ตตายแวะมาเติมขวดให้แซนคิง
เลนต่างเลนแลกฟาร์มสกอร์คลิปเท่ากันไม่มีปัญหาอะไรแต่เลนล่างนี่คือโดนกดดันเพราะเป็นไจโรเจอแพนโกแพนโกไม่ค่อยกล้าเสนอหน้าเท่าไหร่อันนี้ก็เล่นฟาเซตทันเดอร์โบนะอันติเสริมวิ่งไวครับวิ่งไวกิ้งไวแล้วก็เปลี่ยนทิศทางได้ไวด้วยเทอร์เลตไวคือช่วงนี้ดูโดต้าแบบผ่านๆจริงคือผมก็ไม่อยากจะแบบบอกคนดูนะว่าเอ้ยโดต้าช่วงนี้มันน่าเบื่อนะอย่ามาดูเลยเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวคนไม่มาดูเงินผมหายอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาแต่แหละเราก็ลดจำนวนคู่เอาคู่ไหนไม่น่าสนใจก็ลดไปคุณดูโปรเพลเยอร์แต่ละคนดิที่ออกมาชกเรื่องเคสไอประเด็นเอเทียบอะทุกคนไม่บอกมาเลยบอกทัวร์นาเมนต์นี้ไม่น่าเบื่อไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนอกจากเรื่องดราม่าก็เพราะว่ามันปรับแพชไปแล้วมันแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยดิตามสไตล์ของ Dota 2อย่างตอนแรกผมแอบคิดในใจนะว่าเกมมันอาจจะนานขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าพวกแครี่เมตาอะไรนะเก็บเนียโดนเนิร์ฟอะไรเงี้ยอาจจะทำให้แบบเกมนานขึ้นแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะมันก็ยังเหมือนเดิมคือถ้าไวก็ไวไปเลยช้าก็ช้าไปเลยก็ปกติ พอพูดประโยคนี้ขึ้นมาแล้วนึกถึง League of Legends แล้วตอนนี้ก็ 5:30 แล้วก็แปลว่าอะไรเดี๋ยววันนี้ระหว่างพักเราจะได้ดู League of Legends อีกสินะทีมคอยเกี่ยวใส่แซนคิงครับแซนคิงกาอาเขตครับโอ้โหน่ารักมากครับผมแมงป่องตัวนี้บอกอย่ามายุ่งกับกูกาอาเขตครับผมเจอมิดวันตามมาขออีกหนึ่งสกิลเท่านั้นแต่ว่าปิดคิวไม่ได้ครับกลายเป็นมาลึกฮะน่าเสียดายขาดหนึ่งสกิลโอ้โหแต่ว่าอะไรแมวไทยครับแมวไทยเขาอยากได้มิดวันมากๆสยามิสตามมาจี้โอ้โหแล้วจบลงด้วยความชิบหายว่ะแต่เขาอาจจะมองว่าตัวเองเป็นแค่ซัพพอร์ตครับไม่คิดอะไรมากลองแบบไฮริกดูแล้วกันเผื่อจะได้ไฮรีเทิร์นโอ้แล้วดูไวมอนดิเอาอิลลูชันมาบอดี้บ็อกซ์ครับผมสะบัดน้ำสโลว์แพนเน็ตขออีกแค่ 2-3 สเปลแต่มีคน TP ลงมาซ้อนแล้วเป็นทางด้านของพี่ฮั่นคุณมาโซนครับผมเอาเหรอแชทบอกว่าวันนี้ไม่มี LL ครับเพราะว่าพัก2วันพักครึ่งให้ไปเตรียมแผนโอ้โหสุดยอดจริงๆครับอันนี้ผมไม่ได้ชก L นะผมพูดจริงๆว่าแม่งวางสเกดจูลทัวร์นาเมนต์มาดีไม่เหมือนกับ Dota 2นะครับคุณเห็นไหมที่ไอที่ผ่านมาแข่งแม่งติดต่อกัน7วันเมตาไม่ต้องชิปไม่ต้องสนอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องปรับปรุงปรับแผนรีบๆแข่งให้มันจบๆจะได้ไปซีซั่นถัดไปโอ้โหแล้วเจอแห่แล้วดึงขึ้นหน้าผาแล้วเอ๊ะครับเจอเขาแว็กคุ้มขึ้นหน้าผาเหมือนกันครับผมแต่ว่าสู้ได้ครับถ้าไม่มีสกิลหยุดและยังไม่มีฮุกช็อตด้วยฉะนั้นก็เรียบร้อยครับผมเป็นทางด้านของไวมอนครับจัดการนิวไปแล้วก็ TP ออกคือถ้าพูดถึงในมุมมองของนักพากย์อ่ะหรือคนพากย์นะผมชอบนะตารางแบบ L อ่ะมันได้เต็มที่อ่ะครับคุณลองคิดภาพว่าเราได้แบบอ่ะสมมติดูแข่งเนี้ยวันละ 2-3 คู่โอ้ใช้เสียงไม่เยอะดู Dota 2 4คู่วันเดียว 12-14 ชั่วโมงเราแบบใครจะไปดูไหวอะทรมานเปล่าเอาชิปหายแพนโกจ่ายสกิลหมดละดีว่าไม่มียังไม่มีฮุกช็อตเพราะเพิ่ง8นาทีครับคล็อกหมดเลเวลต่ำอยู่แครี่ทั้งสองทีมเป็นแครี่สไตล์เดียวกันนะเป็นแครี่ที่แบบคอนเนคกับทีมได้ต้นเกมครับแต่ไวมอนเดินอ้อมหลังมาชัดเจนว่าอย่าสู้ครับเพราะมิดวันมาด้วยเหมือนกันแต่มิดวันเลือดไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะอาซูเรอยากไฟเลนบนครับแต่ว่ากำลังจะโดนล้อมจับฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าสเตอร์จี้ของแชมป์ทีไอสองสมัยครับอย่างทางด้านของเตอร์ดิทรีกับตันเตอร์ดิทรีจะตัดสินใจไฟนี้ได้ดีหรือเปล่านะใจโลจ่ายคอดาวแบบเหงาๆไปโอ้โหเหงาจริงโดนล่อคือแบบเขาเห็นใจโลจ่ายใจคอดาวเสร็จปุ๊บไม่เดินถอยหมดเลยกูดาว90วินะน็อตติงครับช็อตนี้เสียเวลาแล้วหรือเปล่ามาทำอะไรกันที่เลนบนคำถามมายืนจ้องหน้าป้อมแบบกูจะเอานะกูจะเอานะแต่ก็ไม่กล้าใครจะไปกล้าสู้อ่ะเดินเข้าไปสู้นี่คือถอดสมองเลยนะไม่มีชั้นเชิงเลยทั้งสิ้นในขณะเดียวกันตอนนี้มิดวันถือว่าจนครับ
เข้ามาใบเข้ามาล้วงเอาฟินิกซ์ซึ่งไม่มีอันตรีจัดการฟินิกซ์ไปได้แต่ได้ทีหามุมครับผมบึ้นรถแล้วลูน่าเข้ามาคอนเน็กจ่ายคลิปไปแต่ว่าโอ้ยโดนวอลอีคลิปมันก็ไปลงกับอิลูชันด้วยแต่ว่าสุดท้ายจัดการพี่ฮันส์ได้มิดวันดับเบิลคิวแต่พี่แชทออกไม่ได้แล้วผมพี่แชทยืนจ่ายดาเมจเต็มข้อแล้วซอสแต่เซอร์รี่ทรีซอสแบบแทงโดน3ฮะเพราะเป็นเส้นตรงพอดีเรียบร้อยครับผมแล้วเป็นลูน่าครับที่ตายหลักๆแค่ตัวเดียวได้มาถึง4ตัวครับ2เศษ4คุ้มค่าละกลับกลายเป็นแอซูเรเนี่ยเสียเวลาทั้งหมดไปฟรีๆเลยนะมายืนจ้องๆอะไรไม่รู้ข้างบนเสียเวลาสุดท้ายก็โดนทันด้าครับผมแซนด์วิชประกบอยู่ดิแล้วดูแพนโกดิแพนโกตอนแรกเงินตามไจโรครับจบไฟเมื่อกี้ไปบวกกับไจโรมาเสียเวลาอะไรไม่รู้ข้างบน10นาทีเงิน 5,000 ละทวารตามตรงถึงแม้ว่าจะเป็นทันด้า 60% ก็คาดหวังให้ชนะทันด้าแอซูเรได้นะครับเพราะว่าเป็นทีมจีน1ดาวสำหรับผมไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดใจโลฟอลคอนเบดแล้วก็แลนด์เหรอไม่ซื้อคีเล็กอ่ะแต่ถ้าตามพลังฮีโร่ลูน่าเก่งกว่าใจโลนะไจโรนี่คือฆ่าคนในเลนได้ดีกว่าลูน่ากับไฟหลังจบเลนได้ดีกว่าลูน่าแต่ว่าพลังคอนเน็กไฟพอๆกันทีมจีน3ดาวตอนนี้เหรอครับไม่มีครับมิชลินสตาร์ไม่จำเป็นต้องมี3ดาวเสมอไปครับเคยเห็นไหมบางประเทศเนี่ยเขามีแบบว่าแค่2ดาวไม่มี3ดาวตอนนี้ก็เหมือนกันจีนไม่มี3ดาวจีน3ดาวนี่คือโดนลิฟไปแล้วครับโดนลิฟดาวไปแล้วสมัยก่อนผมให้นะเป็น PSG LGD TI10 ตอนนี้ลิฟดาวคือละไม่คู่ควรถ้าบอกว่าร้าน LGD เคยได้3ดาวมิชลินตอนนี้คือถอดดาวมิชลินทิ้งละไปอ่านเจอนี่มาเว้ยมารินบอกว่าวิธีการรับมือในการเจอเพลเยอร์แต่ละคนมารินบอกว่าอาเมะเนี่ยเราไม่ต้องแก้ทางเพราะว่าเขาแก้ทางตัวเองอยู่แล้วเป็นไงง่ายไหมโหนี่คือละลายครับเพราะว่าโดนไอออนเชลเผาแล้วเมื่อกี้ซักซ่าเขาเล่นบิวสามคลิปสวอมด้วยนะเขาเล่นบิวทำดาเมจกับฟาร์มอ่ะฉะนั้นเขายืนแทบไม่ได้เลยครับเดลิซีมากลิ้งโดนเปิดให้โอ้แล้วกลิ้งเป็นเลข8เลยเหมือนไต่ถังอ่ะวนไปวนมาแต่ว่าอะไรทีมไม่มีคนคอนเน็กเลยว่ะแปลกคือเขามาคนเดียวแต่ไม่มีการคอนเน็กจากทีมครับไม่มีพี่แชทไม่มีอะไรทั้งสิ้นหรือว่าเล่นสไตล์ซักซ่าวะแบบ DP ซัพพอร์ตซักซ่าไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะคนอื่นเขาเล่นแบบว่าเป็นซัพพอร์ตแท้ๆทำประโยชน์เพื่อทีมแต่ซักซ่าเล่นเป็นแบบฟาร์มมิดวันมีวีเจนมีเบลดเมลแล้วเอ๊ะไม่ใช่เบลดเมลมีวิชเบลดละทันด้านี้เป็นทันด้า 60% ครับยังไม่สามารถประเมินได้ตอนนี้จัดเรตติ้งดาวผมให้มีแค่ไม่เกิน3ครับเหมือนกับมิชลินสตาร์กูชอบเปรียบเทียบเป็นร้านอาหารไงเราก็มีอะไรนะเรามีสตรีทฟู้ดเรามีมิชลินไกด์เรามีมิชลิน1ดาว2ดาว3ดาวผีเปิดผีได้ทาวเวอร์สบายๆครับไม่มีใครลงมาคอนเทสต์คือถ้าให้เขาแบบว่าคุ้มสุดคือเขาต้องแลกเอาบนออกถ้าคิดจะไม่สู้นะไม่งั้นเขาจะไม่ได้อะไรเลยเข้าใจแหละว่าเจอ DP แล้วไม่อยากสู้อ่ะเพราะว่า DP เปิดผีมันคือก๊อดโหมดอ่ะผมว่าเล่นยากตำแหน่งทุกตำแหน่งครับพอเราเริ่มจะลึกๆลงไปมากๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเล่นยากทุกตำแหน่งผมถึงคิดแบบนี้กับเอลเหมือนกันไงเวลามีคนบอกว่าเอ้ยเอลง่ายกว่าโดต้าทูผมก็ให้ว่ามันก็ยากเหมือนกันยากคนละแบบโอ้โหโฉบหนีมาแล้วยังโดนแหดึงแหมันโคตรเวอร์เลยดึงโคตรไกลรีมคอยเกี่ยวมีเซนฟี่จี้ทางด้านของพี่ฮันนะผมโดนแวสเซลยักเกอร์เรียบร้อยเป็นแพนโกซื้อวาโซนะวาโซมันดีขึ้นแหละแพชนี้ไอที่บาวตี้มันเก่งขึ้นเพราะว่าวาโซเลยอย่างแครี่อย่างเงี้ยถ้าแบบถอดสมองใช่ไหมทุกคนก็มองว่าแค่ฟาร์มเฉย
แต่ฟาร์มมาแล้วเข้าไฟอ่ะคือเรื่องที่ยากเว้ยใครๆก็ฟาร์มเก่งได้ครับก็แค่ดูลายฟาร์มแล้วก็ copy ตามคุณก็สามารถที่จะลอกเรียนแบบโปรเพเยอร์ได้ระดับหนึ่งละในเกมที่สบายใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วแครี่ยุคนี้ต้องทำอะไรคอนเน็กไฟท์เราควรจะอยู่ตอนไหนเราจะไปคอนเน็กทุกไฟท์ก็ไม่ได้แล้วจังหวะกดไอเทมไหมอ๋อฟาร์มเก่งจริงครับ GPM โคตรสุดยอดเลยแต่เข้าไฟท์มาแล้วกดไอเทมมั่วก็ไม่แบกอยู่ดีเล่นมิดก็ยากอยู่แล้วตึง1-1ซับ4นี้ก็เป็นตำแหน่งที่โดนด่าน้อยถ้าเป็นในแข่งมันอิสระแต่ว่าจริงๆคือทำไงให้ตัวเองมี impact คือถ้าเล่นกันในแข่งอะส่วนมากพวกตัวที่มัน connect fight ได้อะมันมักจะฟาร์มอยู่ไม่ไกลมากจากพวกเพื่อนร่วมทีมไปดูตัวอย่างรอบชิงเทียร์ได้เลยที่เห็นมาเล่น Villager แล้ว connect กันอะแต่ว่าเวลาเล่นในแรงค์อ่ะมันไม่ใช่ไงดูเกมสบายๆมากเลยจริงสมแล้วที่ผมให้เป็นทีม G 1ดาวแต่ทีม G 1ดาวชนะนิกมากนะครับอาเมแก้ทางตัวเองไงเหรอก็เหมือนกับที่อาเมมันเล่น PA ไงฮุกช็อตช้าไปนิดนึงครับเลยไม่สามารถเปิดจับนั่นเล่นฟูเฟ็ดได้ดีคอยเกี่ยวฟูเปิดผีเข้ามาล้นชนและนี่คือก้อนโหมดของฝั่งฮันด้าครับผมพี่ฮันพยายามจะกระดิกหางแต่ว่าโดนชนขัดเรื่อยๆแล้วมีซูเปอร์โนวาผมเอ้ยหนึ่งทีเองไม่มีใครช่วยตีไม่มีใครช่วยตีไข่เลยครับผมแล้วไวมอนมาหลับช้าไปฮะทางด้านของเดฟฟูเฟ็ดตายไปแล้ว DP เปิดโหมดก้อนเมื่อกี้คือเจ๋งละเรียบร้อยทรงตอนแรกดีนะแต่ว่าไม่มีใครช่วยตีไข่ไว้มันขาดฮิตเดียวDP จะเก่งก็คือ DP ยืนได้นานเมื่อกี้พอ DP ตายแล้วดาเมจตอบเลยไปแต่ตอนแรกบอกว่าง่ายเว้ยพูดปุ๊บนี่คือมาเลยคุณคิดว่าอาเมมันแก้ทางตัวเองไหมล่ะเหมือนที่มารินบอกอะก็เหมือนตอน TI อ่ะไม่กด PA มันก็ไม่แพ้ Liquid แบบง่ายๆแล้วเว้ยดูแล้วยังหงุดหงิดเลยนึกถึงตอนนี้ก็ยังหงุดหงิดอยู่สุดยอดเพลเยอร์แครี่แต่ว่ากดฮีโร่แบบแก้ทางตัวเองอ่ะคอนเน็กสวยครับช็อตนี้ฮุกช็อตเพราะว่าเขามิดวันมีบิงพอดีโอ้โหหางจ้วงไม่ทันมันแพ้ตัวเองทำร้ายตัวเองกินนิ่มเลยลิควิดไจโรเซปเตอร์จะเป็นไจโรที่ไม่มีคลิปได้ระยะโจมตีมาทดแทนอันนี้เขาอยากจะจับอะไรให้เราดูมีไอเทมป่าดรอปอยู่ที่ซีเคทช็อปครับไม่รู้ของใครแต่ดาร์กเซียนี่คือคีย์ทีมไฟท์เลยดาร์กเซียแซนคิงระยะยาวเลทเกมนี่ก็ผมว่าทันด้าจะแย่นะที่คิดว่าจะแย่เพราะว่ามันอาจจะดาเมจได้พอฮุกช็อตมาแต่ไวมอนครับคือเอาง่ายๆเลย DP ซับ4สำหรับผมมันเป็น Greedy Support อ่ะมันต้องมีของเว้ยฉะนั้นถ้าเกมมันเสมอกันแบบเนี้ยเลทไปมันจะเกิดอะไรขึ้นฟีนิกซ์มันฮิลเปอร์เซ็นต์คล็อกเวิร์กมันก็ยังมีประโยชน์อยู่เพราะมันฮุกช็อตทะลุ BKB ดาร์คเซียก็ถึกพอออร่าไอเทมแซนจริงก็มีบอทสโตนมีไข่เลยอันนี้คือไม่มีใครขัดนะใจโลมีสตานิกสกิล3แซนคิงใช่ไงก็แค่กดลงพื้นครับก็แค่ไม่มีอะไรเลยดาเมจหลักของทันด้ามันอยู่ที่ลูน่ารองลงมาเป็นปัก
เจอชิสไปแซนคิงเล่นนี้ละเล่นบอสโตนละรอบอสโตนแซนคิงไจโรบีเคบีเข้าไฟคือตั้งแต่ผมเจิมไปอะทิศทางเกมเปลี่ยนเลยตอนแรกบอกเออดูน่าจะสบายสบายพอเจ๊งไฟนั้นคือเปลี่ยนเลยโอ้แล้วดูคอร์กเวิร์กคอร์กเวิร์กซื้อออคิดมาแก้ปักเว้ยซักซ่าเปิดผีอันนี้มันคือเรียกไฟชัดๆเรียกไฟแบบนี้คือต้องมั่นใจนะว่าสู้ได้ปักเซนที่เช็คครับเจอวอร์ดของทันด้าอันนี้สวยครับทางด้านของเจียคือเขาคิดว่าไอ้ทันด้าแม่งชวนไฟแบบนี้มันต้องมีข้อได้เปรียบมากๆก็คือมันต้องรู้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาปักเซนที่ปุ๊บแม่งเจอวอร์ดเลยแล้วก็เรียบร้อยก็เสียผีฟรีแต่ก็ไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่นะเพราะว่ามาเล่น Dead Prophet ซับ4อ่ะช่วงนี้มันแบบว่าชอบทดลองอะดิทันด้าก็ได้อยู่ครับเพลเยอร์ Player ไม่ครบทีมกำลังรับของอยู่แพนเน็ตฮุกช็อตเข้ามาเพื่อมายัดไฟใส่หน้าแล้วเรียบร้อยตายเพราะว่ามันมีของแก้ใบเขาไม่ได้มีของมารอแก้ใบอ่ะเพราะคอกมันเพิ่งได้ออกกิจมาเลยในระหว่างนี้เงินเท่ากันจริงนะแต่ว่าปักอ่ะคุณเห็นเน็ตเวิร์ดมา 10,000 ตีซะเลยว่ามันกระจอกกว่าปกติเพราะมันแพ้ใบแล้วแวสเซลตัวที่ตอนนี้คือไม่มีชาร์จเหลือละอันนี้เขาให้ดูฟาเซตฮุกช็อตนะว่าฮุกช็อตหาเพื่อนแล้วมันได้เกราะ15นะครับจะคิดภาพว่าฮุกช็อตใส่ไจโรเงี้ยคือไจโรได้เกาะ15 4วินาทียืนไฟกับลูน่าได้นานขึ้นแน่นอนลูน่าเล่นเกมโดนดาร์คเซียกอปอีกตอนแรกก็อยากชกทีมจีนนะแต่ตอนนี้เริ่มหมั่นไส้ทันด้าละหรือสรุปว่ากูหมั่นไส้เตอร์ลิทีวะเตอร์ลิทีมี2โหมดเว้ยโหมดเอาจริงกับโหมดไม่เอาจริงถ้าดูจากลิควิดเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมซีซั่นที่ผ่านมาโหมดเอาจริงคือหลังริยาดมาสเตอร์ส่วนก่อนหน้านั้นคือโหมดไม่เอาจริงโหมดแบบที่นักวิเคราะห์ก็ยังบอกว่าทำอะไรก็ไม่รู้ดับทำไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้แฟร์มาแล้วตอนนี้เดียร์แฟร์มารู้แล้วว่าเขาเข้าโรชันแต่มันไม่สู้เลยมั่นใจอยู่ดีว่าบนบ้านเก่งกว่าสเกลเลทบวกบนบ้านพูดถึงสเกลเลทกับบนบ้านนี่คือเป็นแบบว่าของขึ้นชื่อของอาหารจีนเลยนะครับอาหารจีนเดอร์ทู40นาทีเก่งครับโดยเฉพาะบนบ้านด้วยเวลามาเล่นดับทีมไฟนะนี่เป็นจุดขายเลยนะขนาดโอลิแบบกลับไปเล่นกับทีมจีนโอลิยังบอกเลยบอกว่าทีมจีนนี่เก่งมากครับเรื่องทีมไฟจักร้าทำกิมเมอร์เคปต่ออันนี้มีฟอสตาร์มาแก้พาวเวอร์คล็อกละโอ้โหเรารู้สึกว่าเขาซื้อ2บอทแกเนตที่ในตัวนี่คือแบบเอามาบวกเลือดล้วนๆเลยนะมันเหมือนกับเจอไทนี่อ่ะแล้วเราก็แค่แบบซื้อไอ้บอทแกเนตมาบวกเลือดอ่ะมันใช้ได้ด้วยไงแล้วมันก็บวกเลือดสูงสุดด้วยครับมันเป็นไอเทมบวกเลือดสูงสุดที่แบบว่าราคาไม่แพงลิงกูจะเป็นคงจริงอ่ะนี่คืออาการลิ้นไม่ตื่นตามไม่เป็นไรครับปังคงจริงก็ได้เมื่อกี้อะไรฉาดได้โปรเฟตเหรอเชื่อไหมผมลืมแล้วว่าฉาดได้โปรเฟตทำอะไรได้ไม่มีใครเล่นอ่ะเดี๋ยวดูไปนี่ก่อนแอนโคไปเปิดแซนจริงแสงกิงต้องตายนะครับโดนเบิร์สแต่ว่าเขามีบอสโตนว่ะอุ้ยไม่ไหวครับยืนไม่ไหวถ้ายืนได้นานกว่านี้จะดีมากครับจะโลจ่ายคอดาวใส่ซักซ่าแต่ว่าปิดคิวซักซ่าไม่ได้ครับแย่แล้วครับแบบนี้ทุกช็อตเติมก่อนจากแพลเน็ตแล้วปักเอ้าวิทวันวิ่งมาแล้วโดนใบแต่น่าเสียดายว่าปิดคิววิทวันไม่ได้ผมตรงนี้กดไข่มาทุกคนรวมกันตีไข่แล้วไข่แตกเลยตามต่อด้วยหลับจับจากไวมอนครับเจอแล้วครับไจโรเรียบร้อยทีมไฟแพ้BKB มาส่งกลางไฟว่ะโอ้โหแต่อะไรตายคา BKB ระเบิดไปเลยเออดูเลือดติดฟรีติดเปียติดฟรีใช่ติดหลบอ่ะดูเลือดติดหลบ
ือมาถึงแพนโกเตอร์ลี่ทีเปิดใส่แซนคิงแซนคิงคือคีย์ทีมไฟท์ที่เราต้องรีบฆ่าซึ่งเขากดบอสโตนขึ้นมาแต่เขายืนไม่ไหวก็เลยระเบิดตามภาพที่ทันด้านของทันด้าอยากได้ดูรีเพย์ซ้ำอีกรอบหนึ่งมันเริ่มจากอะไรบ้างแพเน็ตเดินเข้าไปเจอก่อนคราวนี้แซนคิงลึกมากเลยครับแซนคิงลึกมากๆฟินิกซ์พยายามฮิลช่วยแล้วแต่ว่าทนดาเมจเขาไม่ไหวนะแล้วฟินิกซ์ที่โดนขัดจากทางด้านของเตอร์ลิทีด้วยพูดง่ายๆคือเตอร์ลิทีไฟเนี่ยแม่งพังไฟฝั่งตรงข้ามหมดเลยเปิดแซนคิงทะลวงไปล้วงข้างหลังข้างหลังไม่สามารถเซฟข้างหน้าได้เนี่ยแหละช่วงนี้มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับพูดถึงว่าโจ้ตัวทัวร์นะแต่ก็เป็นต้นซีซั่นด้วยแหละเป็นต้นซีซั่นที่แบบว่าหลายทีมเพิ่งจะรวมกันฉะนั้นมันจะไม่มีภาพที่แบบเข้มข้นเหมือนในท้ายซีซั่นท้ายซีซั่นนี่คือเหมือนกับว่าทำก๋วยเตี๋ยวแบบน้ำข้นแล้วอ่ะมีคิดนะคิดว่าเลก้าเล่นแบบนี้ครับเสียคิดไปลูน่าแจกตีลงแรงลงคิดซะเยอะแสงคิดไม่ตายครับรอบนี้กดบอลโตนมากระดิ่งอ้าไล่อันตีไม่สำเร็จครับผมแซนคิงฮุกช็อตสวนจากแพเน็ตมาแล้วไอแอดเอาเรียบร้อยแล้วครับมิดวันที่มั่นใจครับรอบเมื่อกี้ว่าตัวเองเนี่ยมีเอจิสครับผมเกือบตายนะใจโล BKB จะหมดครับผมโดนแหจับเรียบร้อยครับผมแหจากไวมอนเซฟเดอะเดย์ครับมีคนเกือบตายทั้งหมด4คนแต่รอดหมดเกตดูดีๆตอนนี้แซนคิงจนแล้วแซนคิงพังมา2รอบแล้วนะทีมไฟต์ตอนนี้แซนคิงยังไม่สามารถที่จะยืนได้เลยถ้าไม่มั่นใจว่าเรายืนได้จริงๆเนี่ยก็ต้องอัดอันติกับบอสโตนมาพร้อมๆกันตั้งแต่ตอนแรกเลยเว้ยถ้ามายืนไล่กลางไฟนี่มันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะไม่ได้จ่ายแล้วก็เบิร์สได้ไวขึ้นด้วยเพราะมิดวันมีพารัสมาลดเกราะเวทฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวรอดูอาหารจีนบนบ้านครับพอนอกบ้านตอนนี้สู้แล้วแพ้หมดเลยโอ้โหเราสังเกตนึงตอนนี้เดฟโฟเฟตที่ได้ชาร์จฟรีมากินดีซัพพอร์ตนะเห็นที่บอกไปเป็นซับที่ถ้ามีเงินก็เปรียบเสมือนตัวคอฮุกช็อตมาผมจับตัวนี้ฟรีได้ตัวนี้ฟรีมีไฟและมีหลับจากไวมอนซอนโอ้โหแล้วตีนี้โดนหลับกบดาเมจไปหมดเลยอะแล้วก็ตามต่อด้วยแหจับแซนคิงครับผมกดบอสโตนตอนนี้แต่ไม่มีอันติแล้วแล้วก็โดนแบทเซิลด้วยไม่รอดครับผมแซนคิงของฮันส์คุงไวมอนรอดไปได้แบบฉิวเฉียดมากๆตอนนี้ทีมาชนเป็นเลข8หมุนวนไปเรื่อยๆแพนเน็ตโดนแบทเซิลเบิร์นเกือบตายซักซ่าฟอสตาร์ฟตามมาเพื่อจะฆ่าแพนเน็ตครับผมคลิปสวอปจัดการทางด้านของแพนเน็ตไปได้แล้วเป็นคิลลิ่งสปีดของเดธโปรเฟตซับ4ใจโลจ่ายบีคีบีเพื่อทีพีไม่ต่างอะไรกับการเล่นแครี่ของไนฟอร์ที่คุณจะได้เห็นจากทันด้าในปีนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เพียวแซวเอาไว้บ่อยๆ How to play carry ครับฟาร์ไป50นาทีแล้วก็ BKB TP ออกจากไฟตอนนี้ร้านอาหาร SA ได้2ดาวยังครับยังครับคือมิชลินของแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันนะมันก็เลยต้องมี SA 1ดาวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีร้านไหนได้ SA 2ดาวครับเดี๋ยวรอดู Heroic ประเมินไปก่อนอาจจะได้เลื่อนเป็น SA 2ดาวลูน่าเวล21ละคันดาก็มาแล้วทาเลนต์ก็มาแล้วแล้วดูเงินแครี่ตอนนี้เงินห่างกัน 5,000 ละ DP ก็มีกิมเมอร์เคฟเรียบร้อยครับดูเหมือนว่าคำว่าไอ้กีดี้ซัพพอร์ตมันจะสักเซ็นแล้วนะตอนนี้เพราะว่าดับสกิลไม่ใช่ดับสกิลเขาบอกว่าบิลสกิลแบบนั้นเลยพอบิล4คลิปสวอมอ่ะเนี่ยแหละผมถึงบอกว่าปีหน้าเนี่ยทันด้ามันจะเป็นทันด้าที่ฟาร์มบน4คนเว้ยซักซ่ามันชอบเล่นฟาร์มคิดภาพตามแครี่ก็คือไนฟอร์มิดคือลอนอฟออฟเลนคือตอร์ลิทีถ้าโหมดไม่เอาจริงแม่งฟาร์มแม่งฟาร์มมัน3คนซักซ่าก็ใช้เงินเหมือนกัน4คอบวกซับ6ไวมอนเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าต
เทอร์นิทีมันกลับมาใช้สูตรเดิมวะคือเราจะฟาร์มมันเยอะแบบนั้นได้เนี่ยต้องอะไรต้องทำครีปลองสังเกตดาฟทันด้าตอนนี้ดีๆ4คลิปสวอมที่ดีพีอัพมาตอนแรกครับทำให้อะไรทำครีปเก่งแอนโกมาถึงโดนแหวกคุ้มขึ้นหน้าผาบวกกับติดใบแต่ไม่ตายมีไฟมีชีว่าโซนแล้วก็สวอตลงมาแยงเสร็จด้านของแพลเน็ตเซเน็ตตายสนใจโลโดนแหอยู่ตอนนี้เอ้ยจ่ายบีเคบีแล้วคุณโหลคุณโหลจ๊อบโหลคอปเตอร์โหลคอปเตอร์นิ่งครับผมรอบนี้เพื่อนพาเซฟให้โลชาร์จมาแล้วดูหน้าได้เฮอริเคนเรียบร้อยมีควันมาดีพอยเกี่ยวหูบีมทีแซนคิงกดบอดโตนแตกอีกแล้วไม่เคยได้ยืนเลยพี่ฮั่นคุงแซนคิงแม่งแตกทุกครั้งเวลากดอันติได้แหละถ้ามันยืนไม่ไหวมันต้องเข้าไปพร้อมกันตีเลยสมแล้วที่เป็นอาหารจีน1ดาวเขาจะสามารถดีเฟนหน้าบ้านได้หรือเปล่าใบใส่แผ่นโกไปก็ไม่รู้สึกแล้วแล้วปักมีของแก้อย่างถ้าปักมีของแก้แล้วไอออคิดนั้นจบแล้วเรียบร้อยโรชามาแล้วครับมิดวันได้รูโลมาแชทบอกอาหารจีนชอบโชว์เลยไปกดอันติใส่หน้าเขาผมเคยไปร้านราเมงสไตล์จีนๆร้านหนึ่งเว้ยที่โตเกียวเป็นร้านที่แบบทำสไตล์จีนเลยนะเว้ยไปมา 2-3 ครั้งละเขาจะเอาเส้นมาทำหน้าร้านให้ดูเว้ยแล้วจะเสียงตึ๊บตึ๊บตึ๊บเพราะมันจะฟาดเส้นอ่ะมันจะฟาดเส้นให้ดูโอ้โหตรงนี้มีวอร์ดเว้ยดีพอยเกี่ยว3ใบ3ฟอสไฟไปได้ครับผมแหจับแล้วก็ลากค็อกขึ้นมาแต่ว่าโดนใบสะกดโอ้โหนี่ก็ตัวสไลด์เหมือนกันโดนแหวกคู่ครับผมและเอาอีกแล้วฮันไม่เคยได้จ่ายอันตีดีๆเลยโอ้โหไม่จ่ายอันตีเสร็จปุ๊บตัวนี้ทีแม่งผักขึ้นหน้าผาอันนี้คือเขาบอกเขาไม่อยากดูเปิดอยู่ใน YouTube ดูก็ได้ทำเส้นเนี่ยDP ซับ4เอาผีถูบ้านนะผมมีทั้งผีมีทั้งลูน่าแล้วอะไรนะความขึ้นชื่อของทีมจีนทีมไฟไงอ้าวฮุกช็อตโอฮอกโซนแล้วไม่มีเอติสครับผมเล่นลบๆไปหน่อยพี่แชทโอเคถอยออกมาได้ครับมีไวมอนเซฟครับผมตรงนี้ถึงลูน่าจะแจกตีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ต้องเซฟออกมาก่อนนะโอ้โหแล้วฟื้นเลือดจากหลับครับผมนี่คือเนิร์ฟแล้วเหรอเลือดเด้งขึ้นมายับยั้งโอเคพอครับผมแซนคิงจะเกิดแล้วต้องรีบถอยแต่ว่ามิไซล์โดนซักซ่าซักซ่าฟอสตาร์1จังหวะครับผมแล้วเขากดไข่ทำไงไม่สู้ฟอสตาร์1จังหวะโอ้โหพอเลยอุ้ยแต่แซนคิงไม่ยอมว่ะแซนคิงมาดักข้างหน้าผมเจอแห่สไลด์ออกจะทำอะไรแครี่เราพี่แชทวิ่งอย่างเดียววิ่งแต่ไม่ไหวแล้วครับรอบนี้รู้ตัวแล้วว่าตายเลยยืนแรกเลยแล้วเป็นทางด้านของโหลคอปเตอร์ผมทิปเปิลคิวโหลคอปเตอร์จะตายแล้วตอนนี้ทีชนให้มิดวันขออีกหนึ่งสเปลผมจัดการโหลคอปเตอร์ไปได้ฮันส์คุงก็ผมมาดักข้างหน้าแต่ก็ไม่รอดขากลับอยู่ดีครับผมทันด้าดึงศัตรูมาเล่นนอกบ้านได้ลึกครับเหลือเป็นทางด้านของมิดวันกับ33 2ตัวคอจะฮุกช็อตเขาหลบพอดีเสียอะไรไปบ้างทางด้านของ Azure เสียทางด้านของ Fortify ไปแชทบอกว่าอะไรนะนิกมานี่กี่ดาวครับนิกมานี่เป็น1ดาวของโซนนั้นครับ1ดาวของตะวันออกกลางตะวันออกกลางนี่ไม่มีใครได้2ดาวอัพเอ้ยจริงๆแล้วต้องนับว่าฟอลคอนเป็นตะวันออกกลางดิอันนี้ต้องมิชลิน3ดาวแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันแทบจะไม่ทำตัวเหมือนทีมตะวันออกกลางเลยเว้ยนอกจากในทุนมันอยู่ตรงนั้นแหละเพราะอะไรมันเป็นทีมตะวันออกกลางที่ไม่เคยเล่นในโซนตัวเองเพราะมันได้เชิญหลังแพ้เซ1ดาวจะโดนลดดาวไหมครับไม่ได้ครับเพราะร้านนี้มีเชฟชื่อดังครับผมโดนซื้อไปแล้วก็เหมือนเวลาคุณไปร้านมิชลินนะคุณก็บอกไม่เห็นจะอร่อยเลย
มึงได้ไปได้ไงวะก็นั่นแหละครับโดนล็อบบี้ฮะใช่ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยชอบครับแต่เขามีเซเลบริตี้เชฟถูกต้องแล้วเขาไม่ใช่เซเลบริตี้เชฟคนเดียวด้วยเขาแบบเป็นทีมงานเลยเป็นเชฟระดับที่แบบว่าชนะระดับโลกมาแล้วถึงแม้ช่วงหลังจะมีข้อวิจารณ์ในแง่ลบเกี่ยวกับร้านนี้มากก็ตามครับแบบว่าได้โหวตสกอร์2ดาวอะไรเงี้ยเต็ม5จาก Googleแต่ช่วงหลังเนี่ยคนที่ไปทานที่ร้านเขาก็ถ่ายรูปมาบอกว่าตอนนี้เฮดเชฟคูโรกิไม่อยู่แล้ว ไปนั่งบริหารแล้วกลับมาทานที่ร้านได้แล้วอย่างน้อยก็รสชาติดีขึ้นถึงแม้จะไม่ใช่เท่าเดิมก็ตามฮาโลชานมาละ7535เนี่ยช่วงนี้คือดูแบบนี้แม่งสนุกดีว่ะเอาพูดตามตรงคือเวลาผมพากย์อ่ะผมจะพากย์ตามรีแอคชั่นใช่ไหมถ้าแบบเกมมันตึงมากๆเลยอ่ะคุณก็จะสัมผัสได้ว่าผมจะตึงมากๆพอคุณภาพเกมมันยังแบบไม่เท่าเนี่ยช่วงที่แบบรวมๆอยู่อ่ะเราดูแข่งอย่างเงี้ยสนุกดีไม่รู้นะคนอื่นรู้สึกไงแต่ผมรู้สึกว่าผมสนุกดีมันสดชื่นดีแบบแล้วคุณเห็นผมโหมดใช้สมอง 100% คิดวิเคราะห์นู่นนี่นู่นน่ะช่วงนี้คือแบบใช้แค่ 50% ดูตลกปกฮาหน่อยแต่ว่าสดชื่นใช่ๆทอดดับทันด้ามันทำคลิปทุกตัวเลยครับผมถึงบอกว่ามันใช้อินสปิเรชั่นแบบทันด้าเก่าหรือเปล่าที่มันรวยได้แบบนี้เพราะว่าทุกตัวมันทำคลิปได้ช่วงแรกๆที่นากาเป็นเมตาซัพพอร์ตนะมันมีคนเล่นนากาซัพพอร์ตซื้อเรเดียนด้วยซ้ำไปเว้ยแบบโคตรทำคลิปอะเชฟตัวนี้ทีนี้ก็แบบว่าเป็นเชฟระดับแชมป์โลก2สมัยแต่ว่าเขาอยากทำร้านของตัวเองไงเฮ้ยสมองหลุดว่ะโอ้โหเดินมาเจอพอดีจ่ายแล้วครับนั่นแหละแล้วก็ทีพีหนีถ้ามีแบทเชอร์นี่คือโดนละสวยงามเริ่มเกมนานหรือยังหมายความว่าอะไรเริ่มเลทเหรอทำไมอ่ะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อยู่ดีแสนทีมไม่มี TP ละเดี๋ยวบอยครับโดต้า2มันเป็นเกมที่ช้าต่อให้เกมนำมันก็ยังจบเกมยากผมได้เรียนรู้มาแล้วหลังจากการดู LOL World ว่าของจริงก็จบเกมกันภายใน1นาทีโดต้า2เนี่ยโอ้โหกว่าจะเลียป้อมเนี่ยป้อมค่อยๆละลายแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซใหม่เดี๋ยวเลียได้ไม่นานพอแค่ช่องฟรีซด้วย Fortify แล้วสรุปว่าผีเมื่อกี้ก็ได้มาแค่ Fortify เฉยแล้วก็ไปฉายป้อมบนต่อยังไม่สามารถขึ้นป้อม3ได้แล้วถ้าเอาชัวร์สุดก็คือรอ Dead Prophet อันติมารอบหน้าแล้วค่อยขึ้นสเต็ปไปเพราะว่าไอ้เกมช้าคือเกมช้าเพราะว่ามันเล่นสไตล์ทันด้าจริงๆนี่แหละเตอร์ดี้ทรีกลับมาทำให้ทันด้าเป็นเรียลทันไร่หนึ่งครั้งไม่ใช่ทันด้าเฟกแบบฟอลคอนคือเกมมันขาดออกมาแล้วเขาเลยแบบไม่มีความจำเป็นต้องพยายามทำให้ตัวเองมันแบบเสี่ยงไประเบิดเกมตัวเองอะมันเป็นเกมลักษณะที่ว่าตอนนี้มันปล่อยได้ครับถึงเราจะบอกว่าเออเลทมันเก่งอะนะแต่เงินมันห่างกัน 20,000 อ่ะก็ปล่อยเลทไปดิเลทแบบไม่มีเงินสู้ไม่ได้อยู่ดีได้ข่าวว่าตอนทันด้าเจอฮีริกนี่เกมช้านี่ใช่ไหมดูดิเดวิลเฟดมีเฮกแล้วอ่ะเกมเนี้ยช้าขนาดไหน
ใครไม่ชอบสไตล์ทันด้าก็คือมึงเบื่อแน่นอนตอนนี้คือคอมโบเลยเว้ยเตอร์นิทีบวกทันด้าวาเซอร์เบิร์นไจโรเฮ้ยจ่ายแล้วโหลคอปเตอร์พยายามเรียกร้องให้เขาจ่าย BKB ครับแต่โหลคอปเตอร์ใจเย็นครับข้างหลังเขาบอกนะไอ้พวกดาร์คเซียพวกฟินิกพวกนี้บอกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นแคลรี่ไม่ต้องรีบจ่ายผมไม่มีโอกาสได้ดูทันด้าเต็มเกมเลยนะเนี่ยผมมาดูรอบนี้ครั้งแรกเลยเว้ยนี่คือแบบมันคือเรียลเลยเว้ยน่าจะมีคุยหลังแข่งคืออะไรครับคุยหลังแข่งที่ไอทำไปแล้วนะทำไปตั้งแต่สัปดาห์หลังจบทีไอแล้วถ้าไม่ได้ดูแปลว่าพลาดแฟนโคลแบทเชอร์ละหลังอันนี้ก็พอทีครับ AVKB TP เล่นไม่ได้ละดาร์คเซียมีเลเวอเชอร์สงสัยไปอยู่ลิควิดมาลิควิดเขาไม่เล่นแบบนี้ก็ไม่แปลกใจแต่ว่าปีนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นเกมช้าจริงๆครับเพราะว่ามันชอบสลับเกมช้ากับเกมไวอย่างละปีผมว่าพี่ท็อปน่าจะรีไทร์ยาวๆเลยครับเหมือนมะทุมอ่ะมีความสุขแล้วมีเงินแล้วต้องการอะไรแซนคิงโดนจี้อีกแล้วเฮ้ hey, แซนคิงกระดิกหางสิไม่ได้กระดิกหางแล้วตายก่อนอีกแล้ววินิกยังไม่จ่ายไข่นะจ่ายเร็วครับจ่ายเร็วครับจ่ายเร็วครับโอ้โหดูดิจี้แบบจ่ายเร็วจ่ายเร็วจ่ายเร็วอ๋อไม่จ่ายใช่ไหมตายแบทเรียบร้อยสุดท้ายก็ไม่ได้จ่ายอะไรเลยแซนคิงก็ไม่ได้อันติฟินิกก็ไม่ได้ใครใจโลก็โดนแบทเชอร์บอกแล้วหมดเวลาครับแบทเชอร์ BKB เคาน์เตอร์เต็มๆเห็นไหมนี่คือทันด้าเลยเว้ย42นาทีเงินนำเกือบ 30,000 เรียลทันด้าจบเกมแรกไปแบบไม่ยากครับผมทางด้านของทันดรา 60% คือมันไม่สามารถอยู่บนบ้านตลอดไปได้เว้ยมันอยู่บนบ้านตลอดไปมันก็ไม่ได้เงินอยู่ดีมันก็ต้องออกมาทำอะไรสักอย่างเรื่องปกติมากทำไมลูน่าเลนชนะทิมเบอร์ซอมันไม่ได้ชนะ 100% นะมันอยู่ที่เกมเพลย์ครับลูน่ามันตีคลิปเก่งกว่าทิมเบอร์ซอเอาง่ายๆทุกตัวที่ตีคลิปเก่งกว่าทิมเบอร์ซอมันดีกว่าทิมเบอร์ซอหมดถ้าเป็นแพทที่แล้วเล่นวิลเลนเจอร์วิลเลนเจอร์แม่งดาเมจเยอะกว่าทิมเบอร์ซอ20ดาเมจอ่ะเพราะว่าช็อตซีเคียวคลิปก็มีในของเคสกรณีที่คุณเล่นลูน่าดาเมจลูน่ามันเยอะกว่าทิมเบอร์ซออยู่แล้วคุณมีบีมซีเคียวคลิปคุณมีบีมกดดันเขาคุณบีมด้วยมูนฟาสมูนสตรอมฟาเซตคุณได้ดาเมจเพิ่มคุณก็เทรดชนะตอนตั้งแต่2 3เวลแรกแล้วทิมเบอร์มันจะเก่งตอนเวล3ดูดับเกม2ต่อครับทันด้าได้เฟิร์สดับนะเกมนี้เป็นคล็อกเวิร์กเฟิร์สพิกแบนทิมเบอร์ทักแล้วก็ SD ตัวซ้อนของฝั่งตรงข้าม AR แบนนากาที่มีปัญหาจากเกมเมื่อกี้แบนทันด้าบาวตี้ช่วงนี้เล่นบ่อยแบนบิสแบ็คแล้วก็เอนชานเพราะเล่นบิสไม่อยากโดนขโมยลูกเพราะบิสตัวนี้เล่นซูกันทำไมแชทถึงมีอะไรกับโพสต์ OG ล่าสุดอะก็แค่โพสต์ที่แบบมันไม่รู้จะโพสต์อะไรลงเพจเฉยๆแล้วคุณก็ไปเข้าใจกันว่ามีแข่งผมบอกแล้วให้มาดูตอนนี้มีทั้ง OG Midone OG Saksa เดี๋ยวแมตช์หน้ามี OG BCM OG Yuragi Let's watch ถ้าเทียบกันจากที่เห็นผมว่า Midone ดูน่ากลัวที่จะแย่งงานลอนอฟผมไม่รู้สึกว่า Midone มันพีคมานานแล้วแต่ว่าโทรนาเมนต์นี้ Midone มันเล่นได้ดีดูหน้าเพจเว้ยมันไม่มีอนิเมะไม่มีอนิเมะมันไม่มีทัวร์นาเมนต์ไหนที่มันโผล่มาแทรกกลางทางเว้ยดูที่หน้าเพจผมดูตารางจาก Google Doc ก็ได้โอ้ยฟรีเลนดูอยู่แล้ว The best ใครที่ไม่ดูนี่ก็คือคุณพลาดอ
เฟส2แบน Razer กับ Luna AR เป็น Lion ทำไมเปิดไลออนไว้วะยังไม่เห็นหน้าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเลยเหมือนมากดดักบอกว่าอย่าเล่นปักนะโอ้โหแล้วโดนอะไรโดนเชนโอเคแย่อยู่ดีคือมันแบนเอนชานไปเพราะไม่อยากให้เขาขโมยลูกตัวเองเว้ยแต่ก็เป็นเชนที่ขโมยลูกได้อยู่ดีแล้วก็ตามด้วยอัลเคมิสที่ดีเฟนส์เลนได้ดีครับด้วยการสาดกดลงพื้นเอซิสเปย์แล้วก็เป็นหนึ่งในตัวเก่งของไวมอนนะเป็นหนึ่งในแผนของไวมอนที่สามารถใช้ได้กับทันด้าตั้งแต่ชุดที่แล้วละอันนี้ก็จะเป็นคล็อกซับ4กวางมันดีแค่เพลงอ่ะด้วยความที่มันถอดสมองอ่ะมันเลยไม่มีประเด็นอะไรให้จับในการดูคือแบบเหมือนคุณแบบไม่รู้จะดูอะไรดีและดูตลกอ่ะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของไออะไรนะชื่ออะไรนะชิกาโนโกะโนโกะโกชิตันตันใช่ไหมก็คือเพลงเว้ยถามว่าทำไมกูถึงอ่านชื่อเมะมันเกือบถูก 100% หรือถูกก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเพลงใช่ครับเพราะเพลงDK ไม่รู้ตำแหน่งกับฟินิกซ์ซับ5ดูทรงเหมือนจะเป็น DK Carry นะ DK Carry มันเกาะเยอะมันไม่แพ้พวก Carry Physical หมายความว่ามันไม่แพ้ไอ้ Alchemist ถ้าไปสเกลเลทเกมซึ่งเฟส2เนี่ยเขาแบนไจโรไปแล้วแล้วก็วิเศษมาได้ยินเสียงวิเศษตัวนี้ทีว่ะคือเขาเห็นเลนแล้วไงเขาเห็นเลนแล้วว่าเป็น DK กับ Phoenix เว้ยซึ่ง2ตัวเนี้ยมันกระสอบสายชัดๆครับ DK มีแค่ความถึกเฉยๆแต่ว่าทำอะไรวิเศษไม่ได้วิเศษก็จะอัสซัมชันใส่หน้าจนเลนระเบิดและเป็นดาเมจเวทด้วยผมให้เลยว่าดาฟนี้ตอนนี้4ต่อ4ผมให้แบบทันด้าเลยอสูเรนี่คือชุดใหม่ครับที่เพิ่งเปลี่ยนยกทีมคือมีไลออนแล้วยังแบนปักแล้วมีดาร์กไนท์ก็ยังแบนปักแบนแพนโกแบนปักคือเห็นฮีโร่ของอสูเรผมนึกถึงสตอร์มนะเพราะมันมีไลออนเว้ยมันมีไลออนอย่างเป็นนัยยะไลออนคือซับที่ชอบเล่นกับพวกสปิริตฮีโร่เพราะมันวิ่งแก๊งด้วยกันได้ทันด้าแบนลีน่ากับเอมเบอร์อันนี้คือแบนเพราะว่าไอ้ฮันส์เขาเล่นแบนตรงไปตรงมาทันด้าปิดด้วยไทนี่มิดเลนเอามาเป็นตัวเปิดเพราะว่าวิเศษเปิดไม่ได้เรียกได้ว่าชั่วร้ายมากครับสำหรับกัปตัน33ปกติเนี่ยออฟเลนคือจะเป็นตัวเปิดใช่ไหมแต่ว่ากัปตัน33เนี่ยเล่นวิเศษแล้วกูเป็นคนรับฉะนั้นกูไม่เปิดมึงสิเปิดคือคุณเข้าใจไหมถ้าคุณเล่นแรงเกมอย่างเงี้ยแล้วคุณกดวิเศษมาอย่างเงี้ยแล้วทีมมันอาจจะไม่มีตัวเปิดนะแต่นี่เป็นเกมแข่งแล้วกูเป็นกัปตันฉะนั้นกูไม่เปิดมึงเปิดเออดูดาร์ฟผิวเผินนี่แม่งดาร์ฟลิควิดเลยนี่หว่าชัดถามว่าผมดูอาการเนโกะไหมไม่ได้ดูเลยครับมันเป็นอนิเมะซีซั่นไหนเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อเลยปิดท้ายด้วยควีนพยายามจะข่มเลนไทนี่ไม่รู้ข่มได้หรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าเหมือนกับทุกๆครั้งอันนี้ผมจะสอนวิธีการวิเคราะห์เกมแบบ101ให้คุณเอาไปพูดกับเพื่อนๆแล้วคุณดูเท่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีวิเศษในหน้าดับหรือทิมเบอร์ซอนในหน้าดับเดี๋ยวดูไว้เพื่อนมันจะไปเล่นเลนวิเศษ
เนี่ยครับทันด้าครับเดี๋ยวมันจะต้องพยายามไปเล่นที่เลนวิเศษให้วิเศษรวยให้ได้ต้องไปปั้นให้วิเศษรวยเพราะมันเป็นฮีโร่โถมที่เราจะต้องทำให้มันโถมไม่ได้แต่ถ้าคุณเล่นแรงเกมแล้วแล้วก็เล่นกับพวกคนที่ไม่รู้เรื่องเขาก็จะไม่สนใจคุณเพราะเขาคิดว่าเป็นเรื่องของคุณและหน้าที่ของคุณที่จะชนะเลนและคิดภาพว่าในขณะที่ทางฝั่งของทันด้าเนี่ยเขาเทนไปเพื่อจะทำให้วิเศษมันสักเซสเนี่ยมันก็จะเป็น4ไปโถมฝั่งเลนหนึ่งใช่ไหมไอ้อัลเคมิสก็จะฟรีเพราะไม่มีใครสนใจอสูเรจะมี2ช้อยส์คือสู้กับที่เลนบนหรือดันแรกซึ่งผมให้ว่าไม่น่าสู้ได้น่าจะต้องดันแรกแต่คำว่าดันแรกเนี่ยก็ไม่รู้อีกว่ามันจะดันได้จบก่อนเขาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีอัลเคมิสที่สาดเอซิสเปย์หน้าป้อมได้ก็คือบีสต์กับคีปของเขาอะมันไม่สามารถดันเข้ามาได้ง่ายๆมันจะโดนดันออกไปได้ไวแล้วถ้าอัลเค6แล้วเนี่ยอัลเคก็จะกดอันติแล้วยื้อได้อีกเพื่อนก็ลงมาซ้อนได้อีกมันก็กลายเป็นว่าทันด้าเนี่ยมันจะได้2ฝั่งเลยคือจะเล่นรับซื้อเวลาแล้วลงมาเติมหรือจะลงไปกระทืบเลนดาร์กไนท์ก็ได้Thank you so much. I am here with Moon from Tundra. Moon, very Tundra draft here, in fact. You know, you got the Chen Visage deal. Alchemist, of course. You guys feeling pretty comfortable after that beatdown you delivered in game one? Oh, yeah. This time we stack in physical damage. Mm. Oh, okay, okay. Very, very good. Let's talk a little bit about Dragon Knight, all right? Picked up. Any worries there? Because I know that you guys kind of typically get a lot of momentum in the early game with this draft, but Dragon Knight's a tanky boy. Might be able to stop you, potentially. No, he's using a sword. This is all meta. Now it's all about the fists. Okay, every single time. Can we just do one interview where we do not say something that's going to get both of us canceled, please? All right, last question for you. Chances of you guys potentially losing this game. Usually I ask winning, but how confident are you? 1 out of 10. 1 is we have no chance, 10 easy peasy. I would say like a 6 or 7. Mm-hmm. I'm pretty confident, but they do have a solid draft because Chinese team, they always have solid, like, well-rounded draft. If you mess the timings and suddenly you find yourself a little bit behind, then you just lose because their team fight is really strong. Okay, wow, that was a very professional Moon answer. Okay, I'll let you have one more whatever you want to say to ruin both of our careers, and we'll get into the game. I feel like Tundra and Falcons and Evilus, they need to, like, kiss and makeup, and I feel like PGL should definitely do content on that stuff. Okay, well, we'll work on it so much. Absolutely. You'll be starring in it, and if anyone goes down, it will be you. Let's go ahead and go into the game. Oh, ได้หมดเลยวะได้คิวได้บาวตี้รูนด้วยโอ้โหเก็บหมดครับผม4บาวตี้เมื่อกี้พยายามต่อต้านแล้วนะไออสูเรพยายามที่จะไม่แจกคิวเพราะถ้ามันโดนอัสซัมชันแล้วตายเนี่ยคือมันแจกเงินแต่เมื่อกี้มูนเขาก็บอกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็โซลิดดราฟนะก็ดราฟแข็งนะเป็นทีมจีนแต่จริงก็พูดออกแนวให้เกียรติซะมากกว่าอัสซัมชันป้างเรียบร้อยคุ้มเพราะอะไรกูได้เงินไอ้คำถามแบบชวนแบบสไตล์ลงทุนนี่คือผมไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่เลยเพราะว่ากูไม่ได้อะไรเดี๋ยวเสียเดี๋ยวว่ากูถามมันอยู่ที่เกมเพลย์อะถ้าถามผมก็ต้องให้ทันได้อยู่แล้วผมไบแอสผมไม่ชอบดับทีมจีนผมชอบชกทีมจีนคือถ้าไปเลดอะเลด AR มันชนะไม่มีใครสู้ดาร์กไนท์ได้ดาฟของทันดาตอนที่ดาร์กไนท์35นาทีบวกๆอ่ะนะอ
สังเกตว่าตอนนี้ทีซื้อของโบกอินมาเข้าเลนซื้อทาริสแมนออรีมานาแล้วเอาของทำดำอะแต่ว่าซื้อของโบกอินเพราะต้องการมานาถ้าทำดำมันซื้อไอ้ของโบกสเตนก่อนก็ได้ส่วนควีนเล่น2ทีมครับเลนกลางเขาไม่ได้แบบว่าอยากชนะเลนด้วยมีเขาเล่นฟาร์มอันนี้ก็เล่นได้นะควีนกับไลออนไลออนเล่นฟาเซตอะไรอ๋อไลออนเล่นดูดมานาทอนเดเมจฮะไม่ใช่แบบสไตล์แบบฟาเซตต่อยเลดเกมโหแล้วเชนได้คีปโคตรดีได้คีปฮาร์ปี้บีสก็เลยไม่เล่นสายซูเลยว่ะเกมนี้พอถ้าเล่นสายซูจนถึงเฮมโดก็โดนเชนขโมยคีปอยู่ดีก็เลยกลับมาเล่น Beast Mode เป็นสายปกติซึ่งบอกเลยว่าห่วยในยุคปัจจุบันโดนเนิร์ฟแล้วอัศวินโคตรแรงถึงคุณจะไม่ตายวันนี้คุณจะตายวันหน้าอยู่ดีครับเนี่ยยืนแป๊บเดียวคือแบบต้องการขวดยาอีกละรอเลนดรอปเข้าแต่แอบรู้สึกว่าโลภไปหรือเปล่าคือแครี่บางคนเขาจะซื้อขวดยาไว้เลยนะฮีลิ่งซอฟต์อ่ะแต่นี่มันใช้แค่แทงโก้กับรีเจนเลือดตัวเองถ้าตายคือก็ชกได้ว่าโลภไม่ยอมซื้อขวดยามาเติมโอ้โหแล้วเสียจังหวะโฉบด้วยเมื่อกี้โดนไปได้ซอฟต์ปังเรียบร้อยมันนี่จิบปังเลนดรอปมาแล้วต้องเบิร์นเลนดรอปก่อนแล้วพอวิเศษได้คิววิเศษก็ได้เงิน1สแตทแบบนี้เรื่อยๆทัวร์นี้ผมเห็นคนเล่นสายเซปเตอร์เกมเดียวเลยเว้ยหลังจากนั้นผมไม่เห็นอีกเลยข้อดีสายเซปเตอร์คือโฮกทำดาเมจบวกฟื้นเลือดเพราะมีกองช่วยตีกำลังคิดอยู่ว่ามันจะพอเบิร์สเหรอวะเซปเตอร์บีสต์คือเบิร์สใช่ไหมแล้วอัลเคมิสต์มีรีเจนเลือดเชนมีฮิลไทนี่ก็ถึกธรรมชาติมันจะดีกับเคสที่แบบว่าคุณเลือดน้อยอะครับมันคือเออร์ซ่าออฟเลนอะคิดง่ายๆถ้าเล่นบีสต์มาสเตอร์บิลด์เซปเตอร์เป็นออฟเลนที่แบบเบิร์สชาวบ้านได้ไวแล้วถ้าเกมตามมากๆไวมอนมีไปมีเมกบ๊ายบาย How to win thisเล่นกลางก็แลกฟาร์มไม่มีอะไรเลยโหแล้วดูเงิน5นาทีเงินนำ 3,000 เพราะว่ามีตัวปั๊มเงิน2ตัวโคตร greedy สไตล์เตอร์ดิทีเรามีทั้งอัลเคมิสเรามีทั้งวิเศษตัวปั๊มเงินคนหนึ่งปั๊มเงินจากคีปอีกคนหนึ่งปั๊มเงินจากแครี่ฝั่งของข้าม5นาทีผ่านแล้วนะเดี๋ยวจะเป็น power rune 6นาทีแล้วก็ช่วงที่ต้องเข้าประตูไปกระทืบอีกฝั่งนึงโอ้โหสวยงามครับมิดวันตอนนี้เบิร์นเลือดได้เยอะมากเอาวาทอสเข้าหน้าป้อมให้ป้อมช่วยตีแล้วเป็นจังหวะที่ฮันส์มันไม่มีบิงพอดีเขาเห็นว่าฮันส์มันจ่ายบิงไปนะก็เลยที่เล่นดอกหมดยังเนี่ยเล่นดอกแต่ก็ไหนมาละโอ้โหมา2คนด้วยเว้ยเลนล่างทำดีมากเลยเลนล่างมันเอาคลิปออกก่อนมันดันคลิปขึ้นสูงแล้วก็โผล่มาแกงเล่นบนสมแล้วที่เป็นทีมที่มีเติร์ดที่ฟรีครับผมวินัยกระแสคลิปดีมากโฉบมาพยายามจะฆ่าซักซ่าซักซ่าบอกโอ้คือว่าจะกดฮีลิ่งโลตัสพี่แชทมาด้วยฟินิกพยายามจะหม่งให้โลชานช่วยเรียบร้อยตีทีได้คิวจะซัมชันอยู่ดีเห็นไหมดูเท่ไหมเนี่ยแหละครับที่ผมบอกว่าคุณสามารถเอาไปวิเคราะห์บอกเพื่อนได้โดนทู101แล้วคุณจะดูเท่ทันทีว้าวดูสิเหมือนที่กูบอกไหมเนี่ยมันจะไปเล่นเลนพิเศษเว้ยเพื่อนมึงรู้ได้ไงวะเนี่ยวงเล็บขำๆข้างในเบสิกแต่พูดทำให้คุณดูฉลาดขึ้นได้
อะไรนะเรียบร้อยแพ้แล้วเกมนี้ AR ไม่ได้สักอย่างเลย2 wisdom ครับผมชนะขาดด้วยโอ้โหเล่นเซปเตอร์บิวพี่ตายแล้วเชนมาแย่งฟาร์มหมดละได้อะไรมาบ้างคีปเซนทอร์สตันเบิร์นมานาคีปฮิลแล้วทำเมกชิ้นแรกสเต็ปเดิมเลยเว้ยเลยล่างสังเกตดูเลยล่างที่มินิแมปมันเคลียร์คลิปขึ้นสูงแล้วเข้าประตูแล้วโผล่มาบนเหมือนเดิมนี่แหละอัลเคมิสต์คิดภาพอัลเคกับดีเคเว้ยดีเคมันพ่นไฟเฉยมันดันคลิปออกไม่ได้เท่ากับอัลเคมิสต์ที่โยนเอซิสเปรทีเดียวคลิปตายทั้งกองนั่นแหละความต่างคราวนี้เขาหลบแก๊งได้ครับแต่ว่าทาวเวอร์จะเสียก็ต้องเป็นไปตามนั้นเฮ้ยเขาจะสู้บนว่ะเขามีวอร์ดเว้ยเขาเห็นว่าสตีทีไม่ระวังตัวครับสุดท้ายทาวเวอร์แตกอยู่ดีเสียสตีทีไปแล้วมากันกี่คนมากัน5คนโคตรสเปซเนี่ยโอเคชอบมากโอเคชอบแบบนี้มากๆเลยเขาฟาร์มฝั่งขวาคุณไปสู้บนฝั่งซ้ายแล้วเขาก็ฟาร์มชิวดูเงิน10นาที6,500มั้งเกมนี้ออโรร่ามีแข่งทัวร์หน้าครับแต่ไม่รู้วันไหนครับต้องรอดูตารางครับตารางยังไม่ออกวิเศษตายเลยเอาขวดมาเติมให้กับมิดวันจากซาวิ่งมาวอร์ดสามเหลี่ยมแล้วเพราะเดี๋ยวบีทมาสเตอร์ฟาร์มซ่อมทุกคนรู้เพราะแม่งเดิมๆมากเลยบีทมาสบิวเซฟเตอร์แพ้เลนแล้วไปสแต็กทีฟาร์มเหมือนคุณเข้าโรงเรียนกวดวิชาคือคุณไม่ต้องดูกับผมก็ได้คุณไม่ต้องฟังผมพูดก็ได้คุณดูช่วงตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมาแม่งคือโรงเรียนกวดวิชาที่เขาเปิดเทปให้คุณดูคีปเชนมาครับปาสันเรียบร้อย How to win this game สิบนาทีเงิน 6,500 Alchemist รวยเวอร์รวยเกินไปดาก็ไหนพยายามจะต่อยป้อมครับต้องเต้งต้องเต้งซักซ่าเลยเดินไปรับคลิปก่อนไม่ปล่อยป้อมง่ายๆแล้วก็จะดันแรกนะดันขวาก่อนครับสเต็ปถัดมาโดต้าทู101เราต้องปั้นให้วิเศษโถมได้วิเศษโถมพังเลนฝั่งตรงข้ามได้เสร็จใช่ไหมคุณกำลังเจอกับ Beast Master ฮีโร่ที่บูชิดที่สุดตัวหนึ่งตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าเนิร์ฟเท่าไหร่แล้วก็ไม่ไปสักที101 Beast Master แพ้เลนทำไรแตกคีฟฟาร์มบุกที่ไหนสามเหลี่ยมกระทืบสามเหลี่ยมมันโดยทั่วไปเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเลนกลางซะมากกว่าเลนออฟใช่ไหมทาวเวอร์แต่ว่าเคสนี้ไม่ใช่เพราะเคสนี้เราเจอ Beast Master เลยคุยเห็นว่าทันด้าไม่สนใจอะไรทาวเวอร์เลนกลางเลยช่างโหแม่งดิแต่ที่ Beast Master ต้องไม่ให้มันฟาร์ม AR พยายามจะแก้วอร์ดครับผมแก้วอร์ดจริงครับแต่แรกกับซัพพอร์ตที่เข้ามามองวอร์ดแล้วเขาก็จะทำฟาร์มกันเว้ยเขาก็เลยจะทำฟาร์มเหมือนที่สามเหลี่ยมของฝั่งตรงข้ามแล้วเอาคืน11นาทีเรเดียนมาไวกว่าเวลา2นาทีโอ้คีปป่าตีแรงกว่าฮีโร่ครับตอนนี้ตอนแรกจะยืนวัดตัวดุ้งเลยต้องถอยมาหน่อยค่อยๆให้เลือดมันรีโอ้ขอบคุณมากเลยครับสแต็กให้อัลเคมิสต์ฟาร์มครับไม่ใช่บีทมาสเตอร์ฟาร์มขวานขึ้นมาคีปหายหมดแล้วฟินาเพนได้เดกอนเนี่ยมันต้องเป็นเดกอนควีนเล่นโถมผู้กับบีสมาสเตอร์เซฟเตอร์ชัดบอกคนจีนใจดีจังอันนี้เป็นเรื่องปกติครับคนจีนเวลาเขาให้ใจแล้วเนี่ยเขานับคุณเป็นพี่เป็นน้องเขาให้เต็มที่แสดงว่าเขานับทันด้าเป็นพี่เป็นน้องละ
เหมือนเลี้ยงหม้อไฟหมาล่าหม้อไฟใหญ่อะ คิดภาพแบบว่าคนจีนชวนไปกินเลี้ยงไว้ก็คือแบบเข้าไปห้องโต๊ะจีนใหญ่ใช่ไหมจะเป็นร้านอาหารจีนธรรมดาหรือจะเป็นร้านหมาล่าก็ได้อ้าวเชิญเจ๊ทางนี้มีบิงสโมกเล่นเกมนี้ผมว่ามิดวันยังแทบไม่ทำอะไรเลยมิดวันชิลมากโอเคชาร์จขวดฟาร์มมันคือวิธีการเล่นฟาร์มโอเคนะตอนนี้อัลเคมิสต์12นาที43วันแต่เงินเท่ากับอัลเคมิสต์15นาทีอะซักซ่าฮุกช็อตจับคิวเข้าฮุกมิดวันมาอาวาทอสตุ่มตายครับเล่นล่างโซนิกเวฟใส่กับตันเตอร์ดิทีกับตันเตอร์ดิทีไม่รอดซักซ่าวับลงมาเจอมังกรตัวใหญ่กดอัมเล็ตเลยปล่อยไปก่อนแต่ยังก็เสียเปรียบมากอยู่ดีเพราะพื้นที่มันแย่มิดวันมีอินวิสูลนะตรงนี้เขามีเซนทรีเขาเลยรู้ว่ามิดวันมาเอาดีเคล่อแต่ระวังโดนเขาแบบแบ็กทอสนะใครเปิดก่อนใครอ้าวเฮกก่อนนะผมเฮกสตาร์ทอีกแต่อะไรมันเป็นไอ้นี่ไงไอแอมต่อยดิถึกโอ้มโอ้ยขอโดน4คนแล้วเชนฮิลให้2ฮิลผมกดไข่แต่ว่าไหวเหรอโอ้ยโดนตันบูใช่เหรอเพราะมันไม่มีใครตีไข่ไงนั่นแหละที่ถามแล้วก่อนตายครับมิดวันอวทอสตู้โมโหโดน3คนทำพลังทำลายล้างไทนี่สูงมากนี่คือขนาดว่าไข่เขาสวยมากๆแล้วนะไม่มีใครตีไข่ด้วยนะคุณดูพลังของไทนี่ที่ยืนกันนัวๆกดคอมโบไปตู้มตายเรียบร้อยครับเป็นทันด้านทันด้าชนะอยู่ดีโอเคได้แล้วแล้วบ้างได้แสงขึ้นแสงยาฉาสังเกตนะเขาขึ้นแสงยาฉาก่อนบิงนะเขาเอารีเลือดนะครับเขาไม่บิงเปิดฝันของข้ามแล้วเขาเอาไทนี่บิงเปิดตัวเดียวเราเอาเคสเป็นตัวแบบยืนค้ำไปเลยฝันของข้ามดาเมจช้าอะไรเงี้ยก็คือโดนแสงยาฉาเคาน์เตอร์สตันสี่อ่ะเนี่ยเพราะว่าเป็นในฟาเซตCrash Landing ด้วยแหละพอยืนหมู่ๆกันแล้วแบบโดนคอสหมู่ไปเลยแรงมากแต่เปิดใส่เอดี้ฆ่ายากนะดาร์กไนท์ไม่ใช่ฮีโร่ที่ฝั่งทันด้าสู้ได้ครับเดกอนจีใส่ลูกวิเศษไปเงินเท่าไหร่ละ15นาที10,000จะได้ไปละตัวที่4แล้วบีสมาร์เตอร์ได้เซตเตอร์อย่างเงี้ยแหละมิชลินจีนปะทะมิชลินยุโรปคนละระดับกันโอกาสชนะ 18% ครับมาจากอะไรมาจากทันด้าโยนครับเพราะเฟสที่อัสูเรจะคัมแบ็กนี่คือเฟสที่ดาร์กไนท์มีขี้ใหญ่แล้วเกมนี้คือต้องซื้อแมเนจด้วยนะผมพูดเลยไม่เล่นแมเนจคิดใหญ่ไม่ทันเกมจบก่อนบีสมาสเตอร์ได้เซปเตอร์ดีเลย์ไป3นาทีโอ้โหแล้วมาในทามมิ่งเดียวกับวิเศษมีไปเว้ยปกติบีสต้องได้เซปเตอร์13แล้วมันจะได้ก่อนไปมีโอกาสที่จะชนะได้คุมพื้นที่ได้เกมไปก่อนกลับมาได้ในทามมิ่งเดียวที่เราได้ไปมาดูเอ้ยกัปตันอยู่ไหนกัปตันไปอ่า yes สดชื่นกัปตันกูมาแล้วเว้ยกัปตันกูมากับไปเรียบร้อยนั่นแหละจบเทิร์นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นกัปตันผมมาแล้วมีไปก็คือคุณจบแล้วฟิงกงฟิงเกอร์อะไรโฮกอะไรคุณจบไม่ได้ครับโดนเนิร์ฟด้วยเออดูกับตันกูผมเชื่อว่าทีมจีนจะกลับมาครับในแพทใหญ่แพทหน้าเ
ันมีข่าวลือบอกว่า TI ปีหน้าจะจัดที่จีนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดสตอรี่ออกเลยครับถ้า TI ปีหน้าจัดที่จีนจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นคนทำแพทจะต้องทำแพทให้มันเข้ากับสไตล์โดต้าจีนถ้ามันจะมีแบบนั้นจริงๆมันจะเป็นการสั่งงานเป็นทอดๆเลยเว้ยถึงเวลาแล้วที่จะทำให้โดต้าจีนกลับมาเกียงไกรอย่าลืมทำแพทให้มันเข้ากับสไตล์โดต้าจีนด้วยว้าวเกมนี้ครับไวกว่า LL อีกนี่แหละโดต้า2อย่างที่บอกถ้าเกมไหนคือไวก็ไวเลยถ้าเกมไหนช้าก็คือช้าเห็นไหม17นาทีตีบาแหลกละถึงแม้ว่าบาแหลกเราจะแข็งกว่าก็ตามฮุกช็อตไม่โดนไม่เป็นไรครับชนะอยู่ดีแบบมันเป็นเวลาที่จะทำให้กระแสของโดนจีนกลับมาไงทำแพทให้มันเอื้อคนจีนเนี่ยแพทที่ผ่านมาถึงคุณจะแบบไม่เชื่อผมถึงคุณจะแบบปฏิเสธผมก็เถอะผมก็จะบอกว่ามันคือแพทที่เลื่อนยุโรปตอนแรกอยู่แล้วเหมาะเจาะมากๆ TI ยุโรปเมตาเกมไวยุโรปมันเล่นเกมไวกันมาตั้งแต่ TI 3แล้วเดี๋ยวผมถามแชทเลยดูโดต้ากันมาถ้าใครดูมันตั้งแต่ยุคแบบ TI 3นาวีอะไรเงี้ยยุโรปเคยเล่นช้าเหรอวะไม่มีเลยมีแต่เกมไวช้าก็มีเอทันด้านี่แหละที่มาเล่นแบบสไตล์ทำดีแบบเรียบร้อยครับ GG ครับ19นาทีจบดีแล้วดีแล้วจบไปได้ไปดูนาวีแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนเว้ยไอ้ Dota TV Surf จีนน่ะเราเคยดูได้แล้วช่วงหลังแม่งดูไม่ได้แล้วเราเชื่อไหมว่าถ้ามี TI ที่จีนเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นมันจะกลับมาดูได้เว้ยคือร้อยวันพันปีอะแม่งไม่แก่ผมจำได้เลยไอ้เหมือนตอน TI ตอน TI อะไรนะที่มันจัดที่จีนอะ TI 9เหรอก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาแล้วแม่งแก่ตอน TI มาแล้วตอนนี้ก็คือแบบช่างแม่งดิดูไม่ได้ก็เรื่องของพวกมึง